ปากซอย105 105 Light Talk สวัสดีค่ะจอมบัญชัยสวัสดีค่ะเอแล้วก็โก้วาดแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีครับบ้านเราเนี่ยปกติแล้วเดือนตุลาเนี่ยมีวันปิยมหาราชเนี่ยถ้าวาดโก้เอมีโอกาสไปตอนกลางคืนผมเป็นเด็กๆหนุ่มๆ เนี่ยเป็นอยู่วัดเนี่ยนะก็จะชอบมาดูไฟวันปิยมหาราชครับที่พระบรมรูปทรงมานะฮะดูพวงมาลาดูอะไรตะไลกันเนี่ยกลางคืนหนาวนะอากาศหนาวนะฮะปีนี้แปลกมากฝนฟ้ายังตกอยู่เลยเออตกอยู่เลยแต่เขาประกาศเป็นหนาวแล้วนะอาจารย์27เนี่ยแต่มันก็อากาศทุกอย่างเนี่ยดูภาคใต้ดูโอ้โหเห็นว่าน้ำเริ่มยังท่วมกันอยู่ก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศแม้แต่มนุษย์สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดถึงการครอบงำการชี้นำเพื่อจะพูดข้อกฎหมายให้มันชัดเจนครับนะครับเพราะเราบางทีเนี่ยที่พลเอกประวิตรพูดก็ดีคนนู้นพูดก็ดีเนี่ยไปแกล้งเขาหรือเปล่าหรือตั้งใจจะไปยุบพรรคเขาหรือเปล่าแล้วก็เวลายุบพรรคเขาจริงๆก็หาเรื่องกันแกล้งเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้านเรามันชอบพูดโกหกกันเราโกหกกันดูดีมีสกุลกันว่านั่งท่าตั้งทางเราเป็นคนดีแบบที่ผมพูดอ่ะฉันเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่เบื้องหลังแอบดูหนังโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องนวลละอองแต่เบื้องหลังพาสาวเข้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการโกหกกันมนุษย์ตั้งท่าตั้งทางกันอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันเรื่องนี้เรากำลังโกหกว่าไม่ได้ชี้นำเรากำลังโกหกกันว่าไม่ได้ครอบงำเรากำลังโกหกกันว่าไม่ได้ควบคุมคุณว่าอมสากกระเบือมาพูดเนี่ยมีคนเชื่อไหมอมโบสถ์อมวิหารไม่ต้องพูดหรอกคือกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ชัดนะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพรรคเรื่องพรรคการเมืองในมาตรา28เขาไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคทักษิณเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าไม่เป็นไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเนี่ยมาควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองนั้นขาดความอิสระและทำให้ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระในการปฏิรูปทางการเมืองรวมทั้งพรรคการเมืองคราวนี้ที่กฎหมายเขาออกมามาตรานี้เป็นมาตราใหม่เขาต้องการปฏิรูปให้พรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นพรรคของประชาชนเพราะในอดีตเนี่ยวาดโก้เอก็จะเห็นว่าใครมีเงินมีทองก็เอาเงินเอาทองนั้นมาฟาดหัวเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่ใช่เสียงฟ้าฟาดฟาดเลยเสร็จแล้วก็จูงจมูกเข้าคอกให้ผมพูดยังก็เป็นอะไรแปลว่าทุกคนเนี่ยมีเงินมีทองในอดีตเนี่ยหรืออาศัยความเด่นความดังของตัวบุคคลบางคนบางพวกแล้วก็จูงกันเข้ามาแล้วก็ในที่สุดคนที่เป็นไม่ใช่คือถ้าเป็นสมาชิกพรรคเป็นหัวหน้าพรรคเขาไม่ได้ว่าเพราะคนที่มารวมหัวรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองนั้นแปลว่าคุณเป็นคนพวกเดียวกันเป็นอุดมการณ์เดียวกันเป็นแนวคิดเดียวกันแล้วมารวมหัวรวมตัวกันทำกิจกรรมของพรรคการเมืองเขาไม่ว่าแต่ในอดีตบางคนเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคแต่อยู่เบื้องหลังเขาไม่ต้องการให้ทุนเนี่ยโก้ว่าเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยมันทำธุรกิจ
แล้วตั้งพรรคการเมืองหรือมีทุนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองเอาเงินเนี่ยครอบงำพรรคการเมืองทุกพรรคสั่งหัวหน้าพรรคสั่งกรรมการบริหารพรรคสั่งสมาชิกพรรคซ้ายหันขวาหันไปไปมาๆเนี่ยคนที่มันมีเงินมีอิทธิพลในบางเรื่องบางสิ่งเนี่ยมันก็ทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่เป็นพรรคการเมืองกลายเป็นบริษัทห้างร้านทางธุรกิจไปเขาต้องการให้พรรคการเมืองนั้นต่างกว่าบริษัทของวาดเพราะบริษัทของวาดวาดสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันเดินหน้าถอยหลังได้แต่พรรคการเมืองนั้นเขาต้องการแม้ในรัฐธรรมนูญยังเขียนไว้เลยส.ส.นี่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระทั้งส.ว.ด้วยในขณะเดียวกันพรรคการเมืองเนี่ยในอดีตเขาเห็นเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะเล่นอยากจะครอบงำได้ก็มาเต็มตัวเออคุณต้องมาเดินตัวเต็มตัวอย่าทำตัวเป็นปีศาจหรือจะทำตัวเป็นอีแอบบารมีอยู่ข้างนอกเออแต่เขาก็ค่อนแค้นไงว่าเขียนมาเพื่อจะซอยนายใหญ่อ่ะเขาคงไม่ได้เป้าประสงค์เพราะนายใหญ่ก็สร้างอะไรอ่ะขี้เขาเรียกขี้มูนขี้อะไรพูดอะไรไว้ในทางการเมืองพอสมควรมันคงใช้กับทุกพักนะคือถ้าเราทำตัวดีเป็นตัวอย่างทางการเมืองมันคงไม่มีอะไรที่จะต้องมาเขียนนะโก้เหมือนเวลาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติพระธรรมวินัยเนี่ยโก้ก็แปลว่ามีพระที่ประพฤติชั่วตั้งแต่ปาราชิกสี่โก้แปลว่ามีพระเสพเมถุนใช่ไหมโก้พุทธเจ้าพระบัญญัติห้ามพระภิกษุเสพเมถุนพระชอบทำน้ำกามให้เคลื่อนแปลว่าทำบำบัดไข้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าก็บัญญัติพระธรรมวินัยพระนอกจากต้องผู้หญิงพระพุทธเจ้าก็บัญญัติพระธรรมวินัยแปลว่าศีล227เกิดขึ้นจากการที่มีการประพฤติชั่วกระทำผิดทุจริตต่ำทรามแปลว่าคุณทักษิณนั้นได้สร้างในบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแปดเปื้อนทางการเมืองขึ้นมาเขาเลยมาเขียนทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกไม่ให้มีคนทำเป็นนะเยี่ยงอย่างนะเออกฎหมายเนี่ยมันเกิดจากคนทำระยำก่อนโก้แต่ถ้าคุณเป็นคนระยองอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นคนระยองอยากไประนองก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่มี แต่ถ้าคุณระยำเป็นคนระยำเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ต้องออกกฎหมายแก้ความระยำเพราะฉะนั้นก็ถามว่าออกมาเพื่อไปเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไหมแม้แต่คุณจะเป็นสายศิลป์เนี่ยเขาก็ต้องแก้ไขนะโกด นั่นหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อถามว่าออกมาเพื่อป้องกันเพราะเขาเห็นว่าในอดีตนั้นบางคนแม้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะเป็นนักโทษผู้ทำทุจริตถูกยึดทรัพย์คนบางคนนั้นถูกห้ามเล่นการเมืองคนบางคนคุณเห็นไหมที่แล้วมามันตลกโปกฮาไม่โทษไม่ใช่ตลกธรรมดานะโปกฮาเลยนะโทษ โดนตะขาบกัดเลยเออตายไปดิงั้นนะเลยเห็นเลยเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณสุวัฒน์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแบบปากมาอยู่เบื้องหลังไว้เอาเมียมาเชิดอันนี้มันตลกยิ่งกว่าอะไรอีกคุณบรรหารเป็นหรือเปล่าโก้นี่เป็นอะไรฮะเล่นเองตลกโลกฮายิ่งกว่านั้นอีกเอาลูกเอาว่าใครแต่ใครมาเชิดไปเชิดมาแต่แกใหญ่ที่สุดเลยถือว่าควบคุมไหมครอบงำไหมชี้นำไหมไม่ได้ชี้นำนะชี้เป็นชี้ตายเลยนะโก้นะเขาเลยร่างและกฎหมายประกอบพรรคการเมืองเหล่านี้ว่าคนบางคนมันถูกตัดสิทธิ์คนบางคนเนี่ยมันถูกยึดทรัพย์ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกว่าคนที่เป็นส.ส.ส.ว.ในพรรคการเมืองนั้นซะอีกเขาก็เลยเขียนกฎหมายมาตรานี้ว่าห้ามคนที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาควบคุมมาครอบงำมาชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ขาดความเป็นอิสระครับที่ตรงไปตรงมาคือว่าเพื่อไทยนี่แห่แหนแต่นแต้วิ่งไปเนี่ย
ไปล่องหูฉลามกันแล้วกลับเฉยๆเหรอโก้ว้าวหรือไปอวยพรวันคงวันเกิดกันเสร็จแล้วกลับกันเฉยๆแล้วเปล่าแปลว่าทุกคนเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ไหมนั่นเขาทำอะไรกันโก้เลือกหัวหน้าพรรคเขาอิสระไหมค่ะดังนั้นก็ไปซัดกันไปถามว่าพรรคเพื่อไทยทำอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกเฮ้ยเขามันคนละเรื่องแต่จริงๆแหละใครจะเป็นหัวหน้าพรรคนี่จริงๆแล้วคุณทักษิณนั่นแหละเป็นคนกำหนดผมพูดตรงไปหรือเปล่าเนี่ยตรงอาจารย์ทุกคนก็เข้าใจแบบนี้แปลกเนอะเออแล้วทั้งหมดทั้งการชี้นำทั้งการครอบงำทั้งตลอดให้ความคิดบางทีบางยุคบางสมัยถึงขนาดบอกว่าทักษิณคิดยิ่งรักทำเออเพื่อไทยทำอะไรอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยเขาเลยบอกเฮ้ยมันตลกร้ายทางการเมืองเกินไปและเรากำลังปฏิรูปให้พรรคการเมืองมีความเป็นอิสระเห็นไหมโก้จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยโก้อยากอยู่เพื่อไทยอยู่เข้าไปสมัครได้ไหมไม่เสียตังต้องเสียนะคุณอยากอยู่ประชาธิปัตย์ต้องไปเสียตังค์เขาไม่ต้องการให้ประเภทที่ใครแต่ใครดึงลักชักกันเข้าไปโดยไม่รู้อีโหนอีเหน่แน่นอนชัดเจนผมถึงบอกว่าใครออกมาพูดใครออกมาปฏิเสธว่ามีสิทธิ์ไปพบคือผมว่าคุณวิษณุแกก็คงพูดในหลักการเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าไปพบไปหาลือทั้งโทรศัพท์อินสตาแกรมทั้งเฟซทั้งไลฟ์ทั้งอะไรรวมทั้งบางครั้งโก้จะเห็นแกประกาศโต้งๆเลยนะใครออกไปก็ดีจะได้เอาคนรุ่นใหม่สมน้ำหน้าแก่แล้วมีเงินก็เก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกู้ก็เคยเห็นใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นกระแสไหลเลือดไหลออกมากแกก็เลยออกไปก็ดีจะเอาคนอื่นมาแทนแล้วก็พูดด้วยความมันอะไรของแกนะครับไปพบเนี่ยไปเพียงนั่งกันเฉยๆก็แปลว่าไปหาปรึกษาหาลือกำลังว่าใครจะเป็นหัวหน้าเขาร้อยเสียงพูดถึงใครออกใครเข้าชักออกชักเข้าชัดเจนแล้วขนาดเลยว่าพูดจะเอาเท่านั้นเสียงเท่านี้เสียงจังหวัดนั้นอำเภอนี้เวลามีที่อะไรอ่ะชัยภูมิออกไปนั่นก็บอกเลยนะนู่นนี่นั่นสรุปว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นที่แน่นอนชัดเจนแปลว่าไม่อย่างนั้นเราก็เขียนกฎหมายกันไว้เฉยๆแต่ข้อเท็จจริงนั้นเขาต้องการไม่ให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองมาแสดงพฤติกรรมอาหังการในพรรคการเมืองอย่างนี้เป็นปฐมบทของการที่จะให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมและคุณเป็นสมาชิกเป็นสสกันเองรวมหัวรวมตัวกันเลยเองในหัวนี่ไม่มีขี้เลื่อยเลยเหรอโก้นั่นดอกที่หนึ่งผมพูดไปแล้วได้ดอกเดียวฮะโอ้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ดอกที่สองคุณต้องพูดว่าจะเอา300เสียงนี่คุณจะมีสิทธิ์ได้ยังไงฝันเออไม่ใช่ฝันธรรมดานะโก้เปียกแล้วเปียกไม่ธรรมดาเยี่ยวมันเล็ดออกมาเนาะหมดเวลาดีนี่พอดีมีคนเนี่ยเขาโทรศัพท์มาวานนี้คุณนวรัตน์พระราม5นี่ก็ร่วมทำบุญกับผมมา 5,000 ฮะผมก็มีคนขอย้ำเบอร์เลขบัญชีหน่อยน่าเกลียดเร็วๆ080ธนาคารกรุงไทยนะ0800369050080-00-36-905อันนี้งานบุญนะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราตามต่อครับผมสวัสดีครับอาจารย์